สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ข้าวอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้พี่ข้าวจะพามาพบกับสมุนไพรพื้นบ้านของบ้านเราค่ะผักแว่นแก้วค่ะหรืออีกชื่อนึงก็คือเรียกใบบัวบกใหญ่ค่ะเรามาดูสรรพคุณกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะผักแว่นแก้วอีกชื่อนึงก็คือใบบัวบกใหญ่หรือที่คนทางใต้เขาเรียกผักแว่นค่ะมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรแบบพื้นบ้านค่ะอีกอย่างนึงก็คือนำมารับประทานเป็นอาหารข้างเคียงกับน้ำพริกค่ะมีสรรพคุณทางยาแก้พิษไข้ใบใช้นำมาต้มน้ำดื่มเป็นแก้การช้ำในได้ค่ะซึ่งทั้งต้นเราเอามาต้มล้างตาแก้โรคตาแดงไอ้แก้การท้องเสียช่วยแก้การท้องอืดท้องเฟ้อช่วยในการขับปัสสาวะค่ะใช้เป็นยาแก้บวมได้ค่ะที่เอาต้นทั้งต้นทั้งใบมาตำให้ละเอียดแล้วก็เอามาโปะตรงที่มันฟกช้ำก็จะค่อยทุเลาค่ะและเป็นเพื่อชนิดหนึ่งที่ใช้เอามาต้มแก้ช้ำในได้เหมือนใบบัวบกของทางภาคอีสานค่ะประโยชน์ของผักแว่นแก้วนิยมใช้ปลูกเป็นต้นไม้ประดับในตู้ปลาค่ะหรือในอ่างปลาปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อให้ความสวยงามใบหรือผักแว่นแก้วสามารถนำมารับประทานได้โดยใช้รับประทานเป็นผักว่าจะนำไปแกงก็ได้ค่ะหรือใช้รับประทานกับลาบแบบสดๆหรือนำไปคั้นเป็นน้ำดื่มก็ได้ค่ะซึ่งมีประโยชน์หลายทางค่ะซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาแก้ช้ำในค่ะวันนี้พี่ข้าวก็นำสรรพคุณของผักแว่นแก้วมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันค่ะสำหรับคลิปหน้านั้นพี่ข้าวจะแนะนำสรรพคุณสมุนไพรอะไรนั้นคอยติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับพี่ข้าวทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าคอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่ข้าวทำสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ